ตอนที่27ความโศกเศร้าของราชสานหัสตินาปุระในที่สุดเหตุการณ์อันเลวร้ายในคืนลอบวางเพลิงทัพพาเรือนรับรองกลางเมืองวารณาวัดก็ผ่านไปสิ่งที่เห็นในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้นก็คือซากปรักหักพังของสิ่งที่เคยเป็นสิ่งปลูกสร้างซึ่งบัดนี้ไม่เป็นเท่าฐานจนจำเขาเดิมไม่ได้เมื่อไฟมอดลงบรรดาประชาชนที่มุ่งดูเหตุการณ์มาตลอดทั้งคืนก็พากันเดินข้ามคูคลองที่ขุดไว้รอบๆและพากันไปดูให้เห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้นภาพอันน่าสยดสยองที่ผู้คนได้เห็นก็คือซากศพที่ถูกไฟคลอกไหม้เกรียมเป็นตอตะโกจำนวน7ร่างด้วยกันคนที่ไปดูรู้ได้ในทันทีว่านี่เป็นซากศพของพี่น้องปานทบ5คนพระนางกุนตีรวมเป็น6คนและคนที่7จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากปุโรชนะซึ่งเป็นคนมาอำนวยการสร้างทัพพาเรือนรับรองหลังนี้ประชาชนเมืองวารณาวัดต่างสะใจเพราะอย่างน้อยคนที่เชื่อว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อกรรมทำเข็ญครั้งนี้คือปุโรชนะก็ถูกไฟคลอกตายตามไปด้วยแต่แน่นอนประชาชนต่างเศร้าโศกเสียใจกับชะตากรรมของพี่น้องปานทบและพระนางกุนตีถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ผู้คนอดพูดกันไม่ได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดว่าต้องเป็นแผนการของท้าวธริตราชและพระโอรสทุรโยโธเป็นแน่ในระหว่างนั้นเองคนงานทำเหมืองที่ท้าววิทูลส่งมาช่วยพวกปานทบก็ถือโอกาสผปนแทรกตัวเข้าไปในหมู่ผู้คนที่ไปมุงดูไม่มีใครสังเกตชายคนนี้ซึ่งมีวัตถุประสงค์เข้าไปตรวจสอบว่ามีร่องรอยของทางลับที่ขุดเป็นอุโมงค์ใต้ดินหลงเหลืออาให้เห็นหรือเปล่าและเมื่อตรวจดูอย่างใกล้ชิดชายคนที่ว่าก็รู้ว่าบริเวณช่องทางออกไปสู่อุโมงค์ลับใต้ดินถูกกลบด้วยซากปรักหักพังเอาไว้อย่างสมบูรณ์แบบอดไม่ได้ที่จะชื่นชมความรอบคอบของพวกปานทบที่ทำให้ไม่มีใครล่วงรู้ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยชายคนที่ว่าก็รีบเดินทางกลับไปยังกรุงหัสตินาปุระเพื่อรายงานเรื่องทั้งหมดให้ท้าววิทูลผู้เป็นนายทราบในขณะที่คนของท้าววิทูลอีกคนหนึ่งที่ส่งไปช่วยประสานงานการหลบหนีของพวกปานทบก็มารายงานให้ท้าววิทูลทราบว่าพวกปานทบปลอดภัยทุกคนท้าววิทูลได้รับรายงานว่าบัดนี้พวกปานทบได้ข้ามแม่น้ำคงคาและเดินทางมุ่งลงใต้เข้าป่านอกเมืองวารณาวัดตามที่ตนได้แนะนำไปเรียบร้อยแล้วเรื่องที่เหลือจึงเป็นเพียงการคอยเฝ้าสังเกตปฏิกิริยาของคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้เพื่อจะได้อย่างท่าทีได้ว่าใครคิดอย่างไรและเกี่ยวข้องกับแผนการนี้มากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองข่าวการลอบวางเพลิงลอบสังหารหมู่พวกพี่น้องปันทบแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วเมื่อประชาชนแห่งกรุงหัสตินาปุระทราบข่าวร้ายดังกล่าวต่างก็ตกอยู่ในความเศร้าโศกท้าวธริตราชพระราชาแห่งแคว้นกรุบผู้เป็นลุงของพวกพี่น้องปานทบทราบเรื่องในเวลาใกล้เคียงกับคนอื่นและต้องทำเป็นเศร้าโศกเสียใจกับเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นเป็นอันมากแต่ภายในจิตใจของพระองค์กลับรู้สึกเป็นสุขพระองค์จำเป็นต้องเสแสร้งปิดบังความรู้สึกภายในเอาไว้อย่างมิชิดไม่ให้ใครล่วงรู้สิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็คือพระองค์กำลังได้รับความทุกข์ทมนัดอย่างใหญ่หลวงกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดหมายเช่นนี้สิ่งที่พระองค์ทำก็ไม่ต่างจากเมฆในฤดูใบไม้ร่วงที่เอาแต่ส่งเสียงคำรามครื้นๆแต่ไม่ได้อำนวยให้ฝนตกลงมาแม้แต่หยดเดียวพระองค์ทรงแสดงความเสียใจออกมาเท่านั้นแต่ไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั้นเริ่มแรกท้าวพิตราสดรสังสารแจ้งไปยังผู้ดูแลเมืองวารณาวัดให้จัดการพิธีศพให้กับพวกที่เสียชีวิตทั้งหมดถัดจากนั้นพระองค์ก็ให้ขุนคลังแจกจ่ายสิ่งของเสื้อผ้าให้กับผู้ยากไร้เป็นการทำบุญทำทานอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ตายตามประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมา
ในขณะที่บรรดาเชื้อพระวงศ์ในราชสำนักและประชาชนต่างก็มุ่งหน้าไปยังริมฝั่งแม่น้ำคงคาเพื่อประกอบพิธีศพให้กับผู้ตายในจำนวนนี้แน่นอนว่าย่อมมีท้าววิฑูรผู้ซาความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั้งหมดรวมอยู่ด้วยท้าววิฑูรรู้ดีว่าพี่ชายของตนคือท้าวธริตราชคิดอะไรอยู่และรู้ดีว่าพระองค์ยินดีปรีดากับการไปประกอบพิธีศพพวกปางทบขณะไหนท้าววิฑูรยังรู้ด้วยว่าบัดนี้ความไว้เนื้อเชื่อใจที่มีต่อพี่ชายต่างมารดาของตนได้เลือนหายไปจนหมดสิ้นแต่ท้าววิฑูรก็ต้องแสร้งทำเป็นเศร้าโศกในระหว่างพิธีศพไม่ต่างจากคนอื่นแต่สิ่งที่ท้าววิฑูรทำในเช้าล่างดังกล่าวด้วยก็คือคอยสังเกตสังกาปฏิกิริยาและความรู้สึกของคนอื่นๆที่ไม่ทราบเรื่องอย่างที่ตนทราบมาว่าแต่ละคนคิดอะไรกันบ้างสิ่งแรกที่ท้าววิฑูรรู้สึกได้ระหว่างไปร่วมพิธีศพทุกคนที่เข้าใจว่าเป็นพวกปางทบที่ตายในกองเพลิงก็คือท้าวพิสมะเศร้าโศกเสียใจมากและยิ่งรู้สึกได้มากกว่าคนอื่นเพราะท้าววิฑูรยืนอยู่ข้างๆท้าวพิสมะในระหว่างพิธีศพนั่นเองขนาดว่าท้าววิฑูรรู้สึกแทบจะทานทนรับรู้ความเศร้าโศกของท้าวพิสมะที่เกิดขึ้นจากความตายของพวกเจ้าปานทบไม่ได้เลยทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ท้าววิฑูรต้องตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญมากนั่นก็คือแจ้งเรื่องของพวกปานทบให้ท้าวพิสมะที่เศร้าโศกเจียนตายให้ทราบท้าววิฑูรเข้าไปใกล้ๆกับพิสมะธรรมที่ให้ดูเหมือนกับว่าไม่ตั้งใจแต่เมื่อเข้าไปใกล้พอจนแน่ใจว่าคนอื่นจะไม่ได้ยินเสียงที่ตนจะพูดกับท้าวพิสมะแล้วท้าววิฑูรจึงพูดขึ้นว่าท่านลุงพิสมะท่านอย่าได้เศร้าโศกเสียใจจนเกินไปข้าอยากบอกกับท่านว่าการจัดพิธีศพให้พวกปานทบครั้งนี้ไม่มีความจำเป็นต้องจัดขึ้นเลยแม้แต่น้อยเพราะแท้จริงแล้วพวกปานทบไม่ได้เสียชีวิตในกองเพลิงหรอกพวกปานทบรวมทั้งพระนางกุลที่ยังมีชีวิตอยู่ทั้งหมดท้าวพิสมะได้ยินสิ่งที่วิฑูรพูดออกมาก็เกิดอาการงุนงงด้วยความประหลาดใจแต่เท้าพิสมะก็ทราบดีว่าคนอย่างวิฑูรไม่พูดอะไรเหลวไหลแน่และเมื่อได้ยินท้าววิฑูรเล่าเรื่องเบื้องหลังทั้งหมดให้ฟังและเสริมในตอนท้ายว่าแผนการร้ายทั้งหมดที่ทำไปกับพวกปางทบครั้งนี้เป็นเพราะความเกลียดชังที่พระราชาทัตราชพระโอรสทุรโยโธและท้าวสกุลผู้เป็นลุงมีต่อพวกพี่น้องปางทบจึงรวมตัวคิดอ่านร่วมกันทำเรื่องชั่วร้ายครั้งนี้ท่านลุงพิสมะท่านลองสังเกตดูให้ดีจะเห็นว่าพวกนั้นทุกคนมีความสุขเพราะคิดว่าบาปกรรมที่ทำไปไม่มีใครล่วงรู้แต่ข้ารู้ว่าจะไม่มีพยันตรายใดๆเกิดขึ้นกับพวกปานทบบัดนี้พวกปานทบกำลังเดินทางไปยังป่าสิทธะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของแม่น้ำคงคาเมื่อถึงเวลาอันเหมาะควรพวกปานทบก็จะปรากฏตัวจากที่ซ่อนไม่ต่างจากพระจันทร์ทอแสงหลังจากหลบอยู่ในเงามืดข้าเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เห็นพวกปานทบขึ้นครองแผ่นดินแต่เราจะต้องรอคอยอย่างอดทนเพราะในขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะควรท้าวพิสมะได้ฟังเรื่องทั้งหมดก็เกิดความสบายใจและยังชมว่าวิฑูรเป็นคนมีปัญญาและมองการไกลเมื่อพิธีศพที่จัดให้กับพวกปานทบและพระนางกุลที่จบสิ้นลงทุกคนก็เดินทางกลับที่พักไม่มีใครล่วงรู้การสนทนาระหว่างท้าวพิสมะกับท้าววิฑูรพระราชาทัตราชกับพระโอรสมีความสุขสบายใจที่เสี้ยนหนาในหัวใจถูกบ่งออกไปเรียบร้อยแล้วบัดนี้วันเวลาแห่งความวิตกกังวลซึ่งครอบคลุมจิตใจนับแต่พวกพี่น้องปันทบเข้ามาอาศัยในราชสำนักหัสตินาปุระได้หมดสิ้นไปแล้วแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือจะมีเรื่องยุ่งยากอีกนานับประการตามมาต่างหาก